เอาละครับแล้วอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกชุดหนึ่งนะครับผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาบินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีงานสำคัญศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่ประเทศไทยจะงานอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกับพวกเขากันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับหนุ่มๆ Dream Gate 01 01 01ใช่มั้ยเค้าเรียก01นะฮะสู่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ต้อนรับคุณล่ามด้วยคุณโบนะครับโอเคฝากบอกพวกเขาหน่อยว่าต้อนรับสู่ประเทศไทยแล้วก็ต้อนรับสู่รายการครอบครัวบันเทิงของเราด้วยใช่เยโกโซคโนบังโกมิเยโกโซขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยเนาะสุดยอดฮักกี้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับขอเริ่มที่วงออร์บิทก่อนดีกว่านะครับหนุ่มๆไหนใครออร์บิทบ้างยกมือหน่อยออร์บิทซังから始めますあの手を開けてください。ああ、แนะนำตัวหน่อยฝั่งนู้น。โอเค。あの自己紹介をお願いします。せーの、サワディカップ、オルビカップ、ユーゴカップ、ジュンカップ、シュンヤカップ、ユンドンカップอ๋อวงนี้เขามีความพิเศษนะคุณผู้ชมเชื่อไหมเพราะว่าเขาเป็นการรวมตัวกันของสองสัญชาติทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใช่ไหมฮะไหนใครเป็นคนญี่ปุ่นบ้างเอ่ยオルビットグループのあの特徴であってส่วนใหญ่ไหม日本と韓国あの同好グループで、であの日本人は誰ですか？日本人メンバーは誰ですか？あ、日本人ですか？はい。あ、名前は何ですか？あのもう一度あの自己紹介お願いします。はい、日本人ユーゴです。next next next ユーゴ。シュンヤか。คุณชุนยะ。ชุนยะ。ชุนยะ。แล้วอีกสองคนเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าเอ่ย？で、あと二人はあの日本韓国人ですか？僕が日本と韓国のハーフです。ロクルン、ญี่ปุ่นเกาหลีชื่ออะไรครับ？お名前は何ですか？ジュンครับ。ジュン。คุณจุนจุนอย่างนี้แสดงว่าพูดได้สองภาษาเลย。というのはあの日本語も韓国語も韓国語もできる。はい。でも他のメンバーも日本語韓国語うまいです。僕だけじゃなくて。ก็ใช่ค่ะพูดได้สองภาษาเลยแต่ว่าทั้งเมมเบอร์คนอื่นนะคะก็สามารถพูดได้ทั้งสองภาษาเก่งเหมือนกันเก่งมากไม่ธรรมดานะฮะอันยองเซโยอันยองเซโยเด้สวัสดีครับสวัสดีครับยุนดงครับยุนดง yes ฮันกุซารามฮันกุซารามใช่ไหมฮันกุซารามโยซารามใช่ไหมแปลว่าก็เป็นคนเกาหลีเขารวมตัวอะไรกันได้ยังไงครับของวงนี้ครับออร์บิทオルビットグループはあのどうやってどのようにあのグループになったんですか？グループのあのなったきあの由来きっかけはい、あの僕たちなんですけど、今ここに立っているのが4名なんですけど、また他に3名まだいて、あの僕たち合計でオルビット7名いるんですけど、この7人でこう僕たちのオルビットっていう名前はオールビートっていうあの英語の意味もちょっとかけてて、いろんな音楽をこの7人でやっていきたいっていう意思のもと、この7人で活動する決め手になりました。はい。ออร์บิทอะค่ะจริงๆแล้วมีสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะอีก3คนก็คือไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะก็คือออร์บิทเนี่ยที่ไปที่มาของทั้งชื่อด้วยเนี่ยจริงๆเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะแปลว่าวงโคจรนะคะก็คือเหมือนเป็นการทางเดินเรื่องของการทำเพลงอะค่ะในวงโคจรในของหลายๆคนของที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะถ้าพูดถึงวงออร์บิทเนี่ยครับเรามีจุดเด่นยังไงบ้างเอ่ยให้ใครเป็นคนพูดดีออร์บิทの強みは何ですかそうですね。オルビーとの強みはあのさっき俊也からもあったようにいろんな音楽をこなせるっていうのと歌、ダンス、ラップ、オールジャンルをすごいオールマイティにこなせることがすごい僕たちの強みだと思います。ก็จุดแข็งจุดเด่นของออร์บิทอะค่ะก็คือเป็นวงที่สามารถทำเพลงได้ทุกแนวเพลงทุกสไตล์นะคะทั้งแรปแล้วก็ทั้งเรื่องความสามารถทั้งการร้องแล้วก็ด้านการเต้นด้วยอะค่ะก็คือเป็นวงที่รวมทุกอย่างเอาไว้ค่ะครับเห็นว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนี่วงนี้เขาเป็นหนุ่มฮอตมากในญี่ปุ่นเนี่ยออร์บิทซังก็まあとても人気なグループのようですねって聞いてたんですけど、そうですね。もちろんそうです。でももっと僕たち人気が上がるように頑張って活動をするので、ぜひ僕たちのことを気にしてたくさん見てください。
ก็แน่นอนค่ะก็เป็นที่นิยมอะค่ะแต่ว่าก็จะพยายามมากขึ้นในการที่จะให้เป็นที่นิยมมากขอถามเพิ่มหน่อยได้ไหมเมื่อกี้พอเมื่อกี้พูดปุ๊บแล้วก็มีเพื่อนๆขำทำไมเพื่อนๆขำเกิดอะไรขึ้นまあさっきユンドンさんが答えてた時になんか誰か笑ってたみたいでなぜ笑ってたんですか？ไม่มันแบบหมายถึงว่าเป็นที่นิยมมากแค่ไหนอย่างเงี้ยแบบในแฟนๆให้การตอบรับมากแค่ไหนไม่แต่จะบอกว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งนะคนเกาหลีでも韓国人なんですけどでも日本語がとてもうまいですねเรียนนานไหมฮะどれぐらい勉強してきたんですか日本語まあ4年5年間ぐらい勉強したんですけどもちろん日本で活動するためには頑張らなきゃいけないんだなって思って頑張って今も勉強していますก็เรียนมาประมาณ 4-5 ปีอะค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่ว่ายังไงเขาก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นไปอีกค่ะนะครับสู้ๆไฟติ้งโอเคนะครับอีกวงนึงที่ฮอตไม่แพ้กันนะนนฝากฝั่งนี้นะครับผมฮอตไม่แพ้กันเลยก็คือวงบัคเวลบัคเวลเห็นบอกว่ามีทั้งหมด5คนเดี๋ยวให้ทั้ง5คนแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านะครับบัคเวลค่ะ同じく人気な、グループ5人組バックウェルです、自己紹介お願いします。はい。あ、なんでこれでいいかね。サディクラブ。オープン。バックウェルクラブ。バックウェルね。แนะนำชื่อทีละคนเลย。ให้เขาแนะนำชื่อกัน。ミナトクラブ。マヒロクラブ。ライラクラブ。ゴシンクラブ。กุโนคะกุโนถามชื่อวงเรียบร้อยแล้วชื่อของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วมาพูดถึงความหมายของชื่อวงบ้างบัคเวลมีที่มาที่ไปยังไงความหมายちなみにグループ名バックウェルの由来は何ですか？バグベルの由来はバグという名の通りに世界をバグらせるほどブームを引き起こすという意味で僕たちで話し合ってつけました。ก็ตามชื่อค่ะบักค่ะก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเหมือนกับว่าระเบิดนะคะเหมือนกับว่าจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรระเบิดให้ความนิยมหรือว่าเป็นที่รู้จักไปในทั่วโลกอะค่ะก็ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเหมือนระเบิดความสามารถระเบิดความนิยมให้กับแฟนๆได้เห็นอะไรอย่างนี้บอกเขาระเบิดความหล่อด้วยไหมนั่นสิคะイケメンかっこいいの方もなんかバックアセルですよ。セオセオ。そうですもちろん。僕たち曲でも。นะครับต้องบอกว่าวงนี้เขามีความพิเศษนะนนท์ใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยแบบเก่งมากคือวงนี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำเพลงหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะแต่งทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเองด้วยโอ้ยังไงบ้างเลยบัคเวลの何ですかまあ特徴は全員が自分たちで楽曲を作ることに関わっていて作詞作曲メロディーも作ることについて教えてくださいじゃあ真弘くんはいそうですね僕たち最初デビュー当時はあまり作詞とか作曲とかすごくめちゃくちゃできるってことではなかったんですけど徐々に僕たちが勉強しながら最近はちょっとずつ特技って言えるぐらいになってきましたคือในช่วงที่เดบิวต์แรกๆอะค่ะในเรื่องของการแบบทำเพลงทำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเก่งอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอหลังจากเดบิวต์มาเนี่ยก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะค่ะเห็นบอกว่าแน่นอนแหละคือในวงบอยกรุ๊ปเนี่ยมันจะต้องมีการแบบแบ่งโพสิชันกันอยากให้น้องๆบอกหน่อยว่าใครแต่ละคนตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งอะไรมาชินามินิกรุ๊ปの担当各一人の担当を教えてください作詞とラップをやらせてもらってます。ミナトです。ミナトさんなんか、ทำเพลงแล้วก็ラップค่ะ。マヒロか。僕は作詞作曲編曲とラップと歌を担当しています。お願いいたします。ค่ะก็มีทำเพลงนะคะแล้วก็มีแรปแล้วก็มีร้องค่ะ。はい、クノカ。僕はバックウェルのビジュアルと笑顔とセクシーと全部です。ครับคุณโนซังนะคะก็คือจะเป็นเรื่องวิชวลนะคะรอยยิ้มเซ็กซี่แล้วก็ทั้งหมดเลยบอกเขาว่าเมื่อกี้พอดีว่าเซ็กซี่ปุ๊บนี่แบบว่าตื่นขึ้นมาเลยแบบอยากรู้ยังไงเหรอ
あのさっきあのセクシーという言葉聞いたらセクシーはあるじゃない、これはこれはシーナーセクシーあるやんけ、難しい、すみません、難しいけど、すみません、あ、ルーラー、分かった。เมื่อกี้มันเร็วไปอ่ะเดี๋ยวให้เขาทำคำให้แฟนๆเขาแบบจำได้ไหมさっき早すぎたので、もう一回やって、あのファンの皆さんがあのキャッチャーできるように、あの、1,2,3 先生かな？可愛いの方がいいよ。บอกแล้วยอมยอมเซ็กซี่จริงยอมเลยยอมแพ้เลยนะฮะเอออ่ะต่อไปเลยครับはい僕はバグベルの更新ですダンスを担当してますก็แดนซ์ค่ะเป็นหลักค่ะอ๋อแดนซ์เป็นหลักใช่ไหมครับแล้ววันนี้อีกท่านหนึ่งค่ะบักเบลのライダーです僕はบักเบลではボーカルを担当してますก็ร้องค่ะวอคอลค่ะอ๋อเป็นวอคอลนะครับจริงๆวงนี้เขาก็ดูมีความแบบว่าขี้เล่นมีเสน่ห์เหมือนกันเนาะคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้แฟนๆแบบว่ามาแบบชอบรักเขาอะไรเงี้ยฮะなんかあのバックウェルの魅力といえば何ですか？あのファン、あのファンの皆さんがあのバックウェル、あの好きになったあの理由とか何ですか？はい、そうですね。やっぱりこう僕たち自体グループみんながあのとても仲がいいので、本当にその仲の良さがファンの皆さんに、多分伝わって一緒に親近感のあるようなあのกลุ่มだと思いますก็อย่างที่เห็นนะคะเขาเป็นวงที่เป็นกลุ่มที่สนิทกันมากนะคะก็เลยอาจจะทำให้แฟนๆเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสนิทนะคะแล้วก็ความสนุกของการอยู่รวมตัวกันทั้งหมดใช่ค่ะความเป็นแฟนอ๋อฝากบอกเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะตอบว่าเพราะความเซ็กซี่นั่นก็อันนั้นเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ครับโอเคเซ็กซี่ครับน้องขอไมค์หน่อยใช่ทำไมนะฮะต้องบอกว่า2วงนี้ทั้ง Orbit แล้วก็ Buckwell เนี่ยเขาอยู่ค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันแต่ถามหน่อยสิใครเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นขอตัวแทนพูดก็ได้ครับそしてあの Orbit と Buckwell は同じ事務所なんですけどあのどちらが後輩先輩ですかあの代表1人ท่านไหนเอ่ยデビューはโอเคはい僕たちが先輩で後輩になります。はい。オービットก็คือจะเป็นรุ่นพี่อ่ะค่ะก็คือเหมือนเดบิวต์มาก่อนนะคะแล้วก็ทางแบบเวลก็คือจะเป็นรุ่นน้องค่ะอ๋อคือตอนแรกเข้าใจผิดว่าแบบว่าเข้าใจว่าทําเป็นรุ่นพี่อ๋อรีบโคกันใหญ่เลยอ๋อรีบกันใหญ่เลยรีบแสดงตัวว่าเด็กกว่าใหญ่เลยอย่างงี้นะคะโคไฮですね。先輩後輩なんか仲良くやってます。เท่ากันใช่มั้ยจริงๆก็ไม่ได้มีความแบบว่าความสัมพันธ์ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรค่ะทุกคนก็คือสนิทกันเจนเดียวกันหมดรุ่นเดียวกันนะฮะแล้วนี่มีศิลปินอีกท่านด้วยอีก1ท่านอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆณนนท์เลยนะครับผมวันนี้มาแบบอีก1คนเป็นศิลปินเดี่ยวใช่มั้ยฮะชื่อคุณฮิโกะให้คุณฮิโกะแนะนำตัวหน่อยฮะโอเคあのそしてあのソロアーティストとしてあのここにいてヒコさんですあの自己紹介をお願いしますはいサワディカップヒコカップฮิโกะครับนะฮะคนนี้เขาไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นครูสอนเต้นมาก่อนด้วยนะก่อนหน้านี้เป็นนักเต้นมืออาชีพเป็นครูสอนเต้นแบบครูสอนเต้นเลยあのまあヒコさんはあのすごいアーティストであのこの前先生やってきたんですかあのダンスの先生やってきたんですかはい2年3年間ぐらいダンスをさせてダンスを教えさせていただいてましたก็มีโอกาสได้สอนนะคะได้สอนเป็นครูสอนเต้นประมาณ 2-3 ปีค่ะอ๋อเขาถนัดการเต้นสไตล์ไหนเป็นพิเศษไหมครับあのちなみにあの得意なダンススタイルはどんなスタイルですかこれが得意っていうものはあんまりないんですけどダンス全般が大好きなのでどのダンスも踊れるヒコですจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะถนัดอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเต้นได้ถูกรูปแบบเลยอะค่ะเพราะนั้นก็คือเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮิโกะที่สามารถเต้นได้ถูกรูปแบบได้ถูกรูปแบบเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่าโหดีกรีไม่ธรรมดาคว้ารางวัลระดับประเทศของญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยใช่ไหมฮะそしてあの日本のコンテストであのたくさん受賞してるんですねはい
นนท์ถามเขาหน่อยทำไมเขาถึงชอบเต้นแบบเป็นชีวิตจิตใจขนาดนี้なんかなぜこんなにあのダンスのことが好きなんですか？ダンスは言葉がいらなくて、ヒコのダンスで今の気持ちだったり思いを届けれるのが唯一のダンスだなと僕は思うので、それの魅力がたっぷりでダンスが大好きです。คือเขาบอกว่าการเต้นนะคะมันไม่จะต้องใช้ภาษาหรือคำพูดอะไรอะค่ะใช้การเต้นในการสื่อความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกในตอนนั้นของฮิโกซังนะคะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเสน่ห์การเต้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะทำให้สามารถถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอะไรต่างๆออกมาได้ดีค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่อยากถามอีกหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือถนัดการเต้นรูปแบบไหนเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาบอกเขาเต้นได้หมดนะเขาเต้นได้หมดหมายถึงว่าแบบที่เขาแบบใช้เต้นบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมาที่เต้นบ่อยๆเป็นแนวไหนฮะちなみにあのまあさっきあのダンスのスタイルについて聞いたんですけどでもまああのよく踊るスタイルとかなんかどんなスタイルですか？ヒップホップあとワックก็จะเป็นฮิปฮอปค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าวักวักวักคืออ๋อมันเป็นสไตล์ของเป็นสไตล์อ๋อแบบโอเคไม่รู้ละต้องให้เขาโชว์สเต็ปสักหน่อยได้มั้ยอยากเห็นあのわからないのでなんか少しだけあの見せてもらえませんか？บอกเขาบอกรอเวลานี้มานานแล้วใช่ไหมไป6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหเย้พริ้วมากค่ะบอกเลยพริ้วมากสุดยอดมากเลยตัวเต็มสมูทเลยโอ้เฮ้ยแต่ต้องบอกว่ามันต้องใช้ทักษะเยอะมากเลยใช่ไหมเกี่ยวกับการเต้นในแบบนี้สกิลก็อันโอ้必要ですねこういうダンスできてเห็นเต้นมา18ปีเลยเนี่ยแล้วมาเริ่มการร้องเพลงได้ยังไงฮะเนี่ยนั่นก็18 年間ずっと踊っていてで歌うことになったきっかけは何ですか？元々歌を歌うことがあまり好きではなかったんですけどこういう一人で活動するということになって歌いたいとみんなが歌を出してたのでじゃあヒコも歌ってみたいなと思って歌を挑戦したらやっぱり楽しいなと思ったのでこれからもどんどん挑戦していこうと思いました。จริงๆแรกๆอะค่ะก็ไม่ค่อยสนใจหรือว่าชอบการร้องเพลงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอจะต้องมาทํากิจกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในที่เนี้ยก็คือได้มีการออกเพลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะชาเลนจ์ในเรื่องของการร้องเพลงด้วยเหมือนกันก็เลยพยายามขึ้นมาแล้วก็จนมาเป็นวันเนี้ยค่ะโอ้เก่งมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้พูดได้มั้ยว่าร้องเพลงกับเต้นเขาคิดว่าอันไหนที่แบบว่าท้าทายความสามารถเขามากกว่ากันอะไรโซそしたらあのダンスのことと歌うことどあのはどあのどっちの方が難しいんですか？歌です。がロングプレイ。sing。やっぱ、ちゃうな。sing。very hard。very hard。okay。I know。เพราะว่าเต้นนี่คือถ้าจะพริ้วให้เต้นตอนไหนก็เต้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ย。確かにそう。まあやっぱりそうみたいですね。なさっきあの踊ってみてなんかすごいスムーズで素晴らしいです。Thank you。ครับ。เห็นบอกว่าการมาไทยครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันเลยทั้ง3กรุ๊ปเลยนะครับใน3เมมเบอร์รวมกันใช่มั้ยใช่ๆๆในชื่อว่าอะไรนะพี่เต้ย Dream Gate โอวันใช่ไหมฮะให้ใครเป็นตัวแทนเล่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้หน่อยฮะมา今回はあのタイに来てあのオルビットバクウェル飛行があのドリームゲートというあの特別な企画活動しててであのドリームゲートについてあの教えてもらえませんかあのまあ代表一人回答お願いします。はいはい、まああのさっきあのご紹介させていただいたように、まあ、バグベル、オルビット、ヒコっていう、 こう結構個性のある3グループなんですけど、この今回のドリームゲート01っていうのはこの個性のある3グループがギュッと一つに固まってみんなで一致団結して盛り上げていこう、音楽を作ってダンスも作って盛り上げていこうっていう形であのやらせてもらってるのですごく貴重なあのステージというか僕たちもすごい貴重な体験ですし、あのこうしてねタイの素敵なアイコンサイアムっていうあのステージに立たせていただくので、こう日本だけじゃなくてタイの皆さんも楽しめて楽しませて帰れたらいいなって思っています。ก็อย่างที่
สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละคนรวมถึงที่โกซังเนี่ยค่ะก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสามารถแต่ละคนทุกคนมีความสามารถนะคะก็เลยเป็นโอกาสดีที่ว่ามารวมตัวกันแล้วก็มาทำเพลงด้วยกันมาทำเรื่องของการเต้นด้วยกันนะคะมาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับเขาทุกคนเนี่ยการมาไทยครั้งนี้การมาแสดงครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับเขาค่ะใช่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าดรีมเกต01เนี่ยเขาเคยทำการแสดงแล้วทั่วญี่ปุ่นเลยครับเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งโตเกียวฮอกไกโดนาโกย่าฟุกุโอกะโอซาก้าโหแบบเยอะแยะมากมายเมืองหลักทั้งนั้นเลยเนาะแล้วพ่อหักบอกไหนว่าดีใจนะครับจะได้มาทำความรู้จักกับแฟนๆคนไทยในครั้งนี้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างค่ะมาดรีมเกตว่ามา日本全国ですねまあいろんな主要都市で出演したんですけどしてでまあ今回はタイに来てまあ出演してくれてすごい嬉しいですしはいまあタイで出演することについて感想とか教えてください僕たちは海外で活動するとかステージに立つことが初めてなので本当に嬉しく思っておりますこうやって今コロナの状況の中でなかなかやっぱり海外に来たりとかステージに立つことが難しくなっている中で呼んでいただいたのがすごい嬉しくて僕たちもその分タイの皆さんに恩返しをしたいなと思いますสมาชิกทุกคนที่เนี่ยค่ะก็คือเพิ่งมาเคยแสดงต่างประเทศเป็นครั้งแรกก็คือที่ไทยเลยนะคะโอ้โหก็คือที่แรกเลยที่ประเทศไทยแล้วก็ยิ่งช่วงที่มีโควิดนะคะก็คือกินเวลายาวนานก็ไม่สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมในต่างประเทศได้เลยอะค่ะแล้วก็พอตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทางแฟนๆคนชาวไทยเนี่ยก็คือให้โอกาสเขามาแสดงที่นี่นะคะในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่ามารายการเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยธรรมดาเฉยๆอย่างแน่นอนมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้สิบหนุ่มเขาแบบโชว์พิเศษหน่อยนะครับไหนๆก็มาประเทศไทยทั้งทีพร้อมไหมมาเซ็กก็คือเกี่ยวここに来たのでまあインタビューだけじゃダメですねパフォーマンス準備してきたと思いますのでまあ準備できましたできましたかดูพร้อมมากดูจากท่าทางก็รู้แล้วว่าพร้อมมากโอเคโอเคโอเคใช่ครับโอเคงั้น ready โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเตรียมตัวกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวไปพบกับโชว์พิเศษของ Dream Gate 01กันเลยครับครับผมそれぞれ進んできた足跡、yeah. ひたすら歩いてきたロンリーいつか僕ら出会えた奇跡、yeah. 交差する人生重なり離れ、That's、それでもまた僕らは引き合って、oh. 泣き笑い今日を乗り越えて少しずつ未来に向かって希望という名の風が吹くよ、yeah.僕らを迎えてくれる Dream Gate Let's go 扉を開けようねえどんな風景なんだろう鼓動が響いて Wow Wow さあ踏み出してみよう One, two, three, four もっとパワフル How do you feel? きっと wonderful 扉を開けたら You get it 夢の向こう側を至急景色描いてもあげる僕らが心から笑える場所Now this is the time to win 目覚めたばかりの今日にかける Say hello You're my only, we can get you my I don't do what I do, I'll do what I got a motivation,
75億通りの夢とそれぞれ進んできた足跡ひたすら歩いてきたローリーいつか僕ら出会えた奇跡交差する人生重なり離れそれでもまた僕らは引き合って泣き笑い今日を乗り越えて少しずつ未来に向かって希望という名の風が吹くよ、yeah、 僕らを迎えてくれる Dream Day Let's go 扉を開けようねどんな風景なんだろうなお鼓動が響いて Wow Wow さあ踏み出してみよう One, two, three, four. もっとパワーフル How do you feel? きっと Wonderful 扉を開けたら You get a 夢の向こう側地球景色描いても同じ空を見上げる僕らが心から笑える場所ว้าวชอบมาก very good very good ทุกคนมีน่าชิคริ踊っててすごい ไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะ疲れてないですか ไม่เลยค่ะไม่เลยบางคนบอกนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามไม่บอกเขาว่าเมื่อกี้ชอบจริงๆแบบว่าไม่ได้เห็นการเต้นแบบเนี้ยแบบมานานแล้วเดี๋ยวปิดท้ายอาจจะให้ลาได้โชว์อีกสักครั้งหนึ่งรอดจะได้ไหมไหวไหมจะได้ไหมขอหน่อยเผื่อไว้กันเผื่อไว้กันทั้งหมด素晴らしいパフォーマンスで最後にもう一度もしパフォーマンスいただけたらいいなと思いますけどどうですかไหวไหมฮะไม่ไหวได้ですかโอ้สุดยอดอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันก่อนมาเมืองไทยครั้งนี้แต่ละคนเขาอยากทำอะไรกันบ้างเมื่อกี้แฟนๆที่ดูอยู่เขาทักมาบางคนยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวจะให้พูดทุกคนเลยครั้งนี้まあタイ今回タイに来てやりたいやってみたいこととかあればまあ何ですかやりたいことให้พูดทุกคนเลยให้พูดทุกคนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ถือไมค์ให้เริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีเลยอ่ะโอเคไปครับโอเคไฮจุนです僕はナイトマーケットでメンバーと一緒にお買い物したいですก็อยากจะไปไนท์มาร์เก็ตกับสมาชิกทุกคนค่ะขึ้นชื่อในมาร์เก็ตกรุงเทพนะฮะใช่ผมว่าตุ๊กตุ๊กに乗っていろんな観光地に回ってみたいですก็อยากจะขึ้นตุ๊กตุ๊กแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยโอ้ตุ๊กตุ๊กไทยนี่ซิ่งนะต้องบอกว่าต้องเกาะดีๆนะครับถ้าจะขึ้นตุ๊กตุ๊กไทยถ้าไม่ได้ตัวไม่ได้ถูกไปแล้วใช่อ๋ออ่ะต่อเลยครับโอเคโอเคยาจูตกกดโอเค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 ยาจูยาจูยายาจูเจอทกคนทุกคนอยากเจอทุกคนยาจูทกคน you meet everyone right ทุกคนโอเคเอวีวานอยากเจอทุกคนโอ้น่ารักจริงๆอยากมาเจอแฟนๆทุกคนนะครับโอเคเขายังไม่รู้นะเดี๋ยวมีให้พูดไทยอีกนะอยากทำอะไรที่ประเทศไทยบ้างครับ僕はไทยの蒸し料理を食べてみたいですอยากทานอาหารที่กับแมลงอะค่ะอ๋อหนอนรถด่วนอะไรอย่างงี้รถด่วนเหรอไม่ได้ですか全然僕は行きます。ไม่เป็นไรเลยค่ะได้เลยบอกเขาว่ากลัวว่าถ้ากินแล้วเดี๋ยวจะหยุดไม่อยู่เพราะมันอร่อยมากเออแต่ละstopできないですよ。あ、本当ですか。美味しい。美味しい。อร่อย。อร่อย。อร่อย。あ、ฮิโกะค่ะ。あ、ฮิโกะ。ที่เมืองไทยบ้างเอ่ย。僕は
ゾウさんに乗ってみたいです。อยากลองขี่ช้างค่ะ อ๋ออันนี้ก็ต้องจับดีๆเหมือนตุ๊กๆเลยนะฮะไม่คิดโยกมาはい、そうです。僕はタイのダンシングシュリンプ食べみたいです。あ、ダンシングシュリンプ。あ、ロンハン、え、ね、ダンシングシュリンプ。そうですよね。ポンペン。そうですね。めっちゃ食べみたいです。あら、でも、ちょっと辛いんで大丈夫ですか？大丈夫です。辛いもの好きです。辛いもの大好き。あ、だから、口に入ると、ต้องระวังนะ。ちょっと、口に入ると、あの口に入れるとなんかあの踊っちゃうのでなんかなあの口の中にそれは最高です。あれはすごいね。ああ。ありがとう。ต้องให้ได้กินนะเนี่ย。僕はあのホテルの周りとかしか行ったことないのでもっとローカルな場所に行ってみたいです。คือตอนเขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือเขาก็อยู่แค่รอบๆโรงแรมนะคะไปที่โลคอลมากกว่านี้ค่ะลองไปในแต่ละสถานที่บอกว่ามาช่วงเนี้ยกรุงเทพเนี่ยอากาศดีฝนไม่ตกละก็เริ่มมีแดดเนี่ยน่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้สนุกมาこの時期にタイに来てあんまり暑くないので今寒気そろそろ入っちゃうですので観光するとしたら楽しいと思いますว่าぜひ一緒に行ってください ถ้างั้นไปด้วยกันนะคะไปไปพีเตอร์มาน้องไปหน่อยถ้าต่อมาครับ街の雰囲気がとてもいいので、たくさん写真を撮りたいです。あ、บรรยากาศในเมืองอ่ะค่ะคือดีมากเลยก็เลยอยากจะลองถ่ายรูปในหลายๆสถานที่ดูค่ะเหนื่อยนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมุมถ่ายเยอะมากที่แบบว่าต้องไปแบบเช็คอินอย่างเงี้ยอ่ะบ้างก็คือว่าインスタ映えのところたくさんありますอืมがありますよ、もし。頑張ります。大丈夫です。พยายามค่ะ。はい。はい、僕は今回アイコンサイアムのステージの他にもファンミーティングがあるので、こうタイのファンの皆さんとかタイの皆さんとかすごいフレンドリーなので、そのコミュニケーションがすごく楽しみだなって思ってます。งานที่จัดในครั้งนี้ที่ไอคอนสยามนะคะจะมีการจัดแฟนมีติ้งด้วยนะคะก็เลยอยากจะมีการสนทนาคอมมิวนิเคชันกับแฟนๆเยอะๆค่ะไอคอนสยามนี่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากเลยนะครับบอกเขาไอคอนสยามเดพาร์ตว่าคาวาซอยนี่โซเต้あったのでありますのでとても素晴らしい素敵な場所ですはいありがとうございます君とあ、君と君のとタイのファンの皆さん君と君のと君のとか君のと君のとねはい僕はタイの夜の景色を見ながら船を乗りたいですอยากนั่งเรือแล้วก็ชมบรรยากาศตอนกลางคืนสวยๆของเมืองไทยค่ะอ๋อไทยมีหิ่งห้อยด้วยนะโอ้โหไปไกลเชียวไอคอนสยามนะไอคอนสยามก็มีขึ้นเรือมาไอคอนสยามの前に船乗れますのでโอ้もしจริงๆเป็นเรือแบบมีทานอาหารวิ่งไปกลับอะไรอย่างนี้ร่องแม่น้ำนั่นก็ทราเวลの船ですねご飯食べながら景色最高です公演終わったら近かったら絶対乗りますก็ถ้าสมมติว่าเสร็จการแสดงแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองไปขึ้นแน่นอนถามเขาหน่อยแต่ละคนเนี่ยแบบเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยละกันถือมาอยู่แล้วมีอาหารไทยอะไรอยากกินเป็นพิเศษบ้างไหมอ่ะจ้ะこれも全員答えるんですねここからに行ってタイ料理好きなタイ料理とか食べたい食べてみたいタイ料理とかありますか？パクポン、おろい、パクポン、ガリ、パクポン、パクポン、ハッパッパッ、パクポン、パクボン、パクポン、あ、パクボン、yes yes、パクボンね、パッパクボン、パッパクボン、パクポン、ああ、おろい、あげあげ、パッ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 ผักบุ้งบุ้งผัดผักบุ้งผักผักบุ้งผักผักบุ้งอร่อย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 จริงฮะ Thank you ขอบคุณครับ僕はタイ料理本当に大好きでトムヤムクンがすごくもうたくさん食べて帰りたいと思ってますคือเขาชอบต้มยำกุ้งมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะทานต้มยำกุ้งเยอะๆแล้วก็ทานจนกลับญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้ยชอบรสชาติไหนอ่ะแบบเปรี้ยวหรือเผ็ดดีなんかどんな味好きですかต้มยำกุ้งว่า酸っぱい辛い甘いとか僕酸っぱいのが好きですはいเผ็ดค่ะชอบเป็นคนชอบความเผ็ด辛さが好きですねโอเคครับครับはい僕はグリーンカレーが好きですแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานชอบแกงเขียวหวานโอ้หลากหลายมากเพราะว่าส่วนใหญ่แบบว่าญี่ปุ่นมาเขาชอบต้มยำกุ้งชอบอะไรอย่างงี้กันอ๋อแกงเขียวหวาน
うん、でもペッな。でも辛いですよ。大丈夫ですか？あ、辛かったです。でもそれが美味しかったです。マンペッタ辛い。あ、ペッタカリーな。あの、パラオが好きカリーばかり。あ、あ、マイティン。ケンカリー日本じゃ、あの日本カレーよりあの辛いですよって。あ、日本より辛いですね。はい、でもあの本場の方が美味しかったです。ก็ก็เผ็ดอะค่ะแต่ว่าคือมาทานที่เนี่ยค่ะก็คืออร่อยอร่อยโอเคครับจริงはい僕はタイのマンゴーが食べて美味しかったです甘くてびっくりしましたเขาลองทานมะม่วงของไทยแล้วอะค่ะก็คืออร่อยมากพอทานไปแล้วรู้สึกว่ามันหวานนะคะก็ตกใจว่ามันหวานมากต้องกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงไรสติกあのもち米と一緒に食べたことありますかあのデザートとしてえまだないですなんかあのもち米とあのマンゴーですねえそれがおすすめですかはいそうですねเป็นขนมของไทยのデザートですうわ人気なデザートですなんて言えばいいห้ามพลาดครับมีห้ามพลาดเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ต่อเลยฮะหนุ่มเซ็กซี่หนุ่มเซ็กซี่อยากกินอะไรはい僕は僕はどっちも美味しいですよねタイの食べ物はないごろいべもれははんはいそうですねなんか昨日はホテルの近くのなんかハンバーガー食べました。めっちゃ美味しかったです。本当に。但是，但是，昨天晚上呢，哈，就近近โรงแรม，呢，就是去吃汉堡包，哈，就好好吃，哈。汉堡包，推荐一下，可以吗？像他，เหมาะกับ，说，sexy，像他เหมาะกับ，อะไร，รู้ไหม？ใช่ sexy เมนูสุดสุดเมนูฮัมเบอร์เกอร์。ปาปายาป๊อกป๊อก。あの。あ、ปาปายาป๊อกป๊อก，食べ食べたいです。食べたいです。ส้มตำ，ส้มตำ，ส้มตำ。สลัด。啊，ส้มตำ何ですか？เซ็กซี่な人に。ปาปายาสลัด。มันเผ็ดมาก，เผ็ด。酸っぱいと辛いでしょ？เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดด้วยใช่ไหมคะด้วยเฮ้ยいいな、いいな、絶対食べたいです。ดีค่ะเดี๋ยวจะลองทานดูแต่อย่ากินเยอะนะฮะเดี๋ยวท้องเสียあのたくさん食べないあの食べないでくださいねあのお腹ちょっとあの壊しちゃう。あ、強いよ。お腹は強いです。ไม่เป็นไรค่ะท้องเขาแข็งแรงすごく強いです。โอเคマラホコ大好き。ค่ะครับโอเคครับให้ทีโกครับจะ僕はパッタイが大好きです。ชอบผัดไทยมากค่ะ。อันนี้อร่อยจริง。ผัดไทยคนไทยก็ว่าอร่อยนะฮะ。ผัดไทยจริงแต่ผมโอชิโตะหมด。ผัดไทยต้องกินคู่กับแตงน้ำแตงโมปั่นนะครับ。あのผัดไทยとあのスイカジュースと合います。はい、おいしい。食べてみます。はい。タイのビールが美味しくて、ビール僕飲めないんですけど、タイのビールは最高でした。あ。เบียร์ไทยอะค่ะอร่อยมากถึงแม้ว่าเขาอะจะดื่มเบียร์ไม่ได้แต่เขาก็รู้สึกว่าเบียร์ไทยสุดยอดมากค่ะเข้มข้นค่ะโคตรですねใช่โอชิโอชิですแต่เนี้ยชอบเบียร์ญี่ปุ่นでもあの日本のビールが好きあそうなんですかต่อเลยはい僕はドラゴンフルーツを食べてみたいですあドラゴンフルーツค่ะอะไรนะไอ้สีแดงๆไอ้อะไรนะที่มันมีเม็ดอะแก้วมังกรอ๋อฟรุตอ๋อแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรช่วงนี้น่าแก้วมังกรด้วยที่ไทยอร่อยมาโชว์เดี๋ยวそのドラゴンフルーツの時期です今えやったหาง่ายครับช่วงนี้僕もあのトムヤムくんがすごい美味しかったですค่ะตัวเขาเองก็ต้มยำกุ้งเหมือนกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะ僕は今までパクチーが食べられなかったんですけどタイに来てからパクチーを食べれるようになりましたจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะเขาทานผักชีไม่ได้นะคะแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นทานผักชีขึ้นมาได้เลยโอ้ไม่น่าเชื่อไทยのパクチーはすごい美味しいですก็กลายเป็นว่าผักชีของไทยเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะหอมด้วยนะผักชีไทยอ่ะ香りですしはいอすごい好きな料理の一つになりましたก็กลายเป็นอาหารที่ชอบไปแล้วค่ะกลายเป็นของที่ชอบไปแล้วกินผักได้อีกหนึ่งอย่างまああの野菜をあのもう一つ食べられるようにあのなんですかおめでとうございますと。ありがとうございます。本当。すごいか。はい、僕は海鮮料理がすごい好きなのでタイのおすすめの海鮮料理を教えてほしいです。ก็เขาชอบอาหารทะเลมากค่ะก็เลยอยากจะให้แนะนำอาหารทะเลให้เขาหน่อย。อ๋อแนะนำอาหารทะเลใช่ไหมฮะต้องนี่เลยปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคานิคาเร่อิตาเมะคานิไดสกิเดสของไทยเนี่ยแบบอร่อยนะเขาชอบปูค่ะโอ้จะได้ทานไหมเดี๋ยวจะลองทานดูค่ะแนะนำให้ไปทานนะฮะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวก่อนจะจากลาไปเนี่ยแบบ
มีภาษาไทยอยากสอนนิดนึงแล้วกันก่อนหมดเวลาอะไรเงี้ยพร้อมไหมฮะไว้ไปพูดบนเวทีคอนเสิร์ตบายบายする前にちょっと司会さんがタイ語ですね流行ってるタイ語を教えたいใช่เดี๋ยวเราจะใช้ธีมคำว่าตัวตึงตัวตึงอธิบายหน่อยตัวตึงแบบมันเป็นคำที่แบบตอนนี้วัยรุ่นไทยอ่ะเป็นไวรัลมากคือเหมือนว่าแบบเป็นตัวเมนตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยมาวัย人の流行ってる言葉でまあスラングの言葉ですねちょっと意味ではえ何ですかเป็นตัวเมนอารมณ์แบบเป็นตัวหลักที่คนแบบโฟกัสอ่ะなんかเมนのキャラクターなんかみんな何ですか注目してる人ถ้าพูดพร้อมกันครับพวกเราพวกเราคือวีวีตัวตึงตัวตึงมาแล้วครับมาแล้วครับถ้าพูดต่อกันพูดได้ไหมฮะพวกเราตัวตึงมาแล้วโอเคพวกเราตัวตึงมาแล้วครับเดี๋ยวลองไปเขาฟังก่อนเผื่อเขาจะได้กล้าพูดมากขึ้นมา僕たちが目のまあ主人主人公ですか主人公が主人公で来ましたと ready okay you say 1 2 3พวกเราตัวตึงมาแล้วครับบอกเอาไปพูดบนเวทีได้โอ้โหสองสาวกรี๊ดแน่นอนมาห้องไกนั่นสิครับมาบูไตเดนั่นก็มายุติมิตระมินนาว่าครับงั้นก็ไปเจอกับพวกเขาได้นะครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับกับ Dream Gate นี่จะโชว์วันไหนนะ何日に開催出演されるんですか22 23ですยี่สิบสองกับ22วันเลยนะครับ22 23นี้นะครับก็จะมีขึ้นงานนะครับไทย Japan Iconic Music Fest 2022นะครับจะมีขึ้นวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่ไอคอนสยามก็ไปเจอกับพวกเขาได้นะครับ22 23นี้ Dream Gate O1 นะครับจะไปมอบความสุขอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง10หนุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับอาริกาโตอาริกาโตเซมาสครับงั้นวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเปิดซาว